เอาละฮะลุยกันต่อเลยนะก็มาถึงตรงนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงพาร์ทที่2นะก็ภาคต่อกันไปเลยแหละแต่ว่าผมแบ่งเป็น2คลิปไม่ใช่ไรไม่ได้เติมลิมิต15นาทีใครอยากให้เติมผมบอกเลยผมไม่อยากเติมนะฮะเรื่องดูอย่างเงี้ย 5D แล้วมันจะได้ลุ้นกันติดตามผมว่านะคือแบบสำหรับผมนะสำหรับส่วนตัวของผมนะก็คือว่าอะไรอ่ะบางทีมันคลิปมันยาวเกินแล้วมันก็น่าเบื่อนะฮะคือแบบคนเราจะโฟกัสมีสมาธิกับสิ่งใดๆได้อยู่ที่ประมาณ45นาทีนะแต่ว่าสำหรับผมมันทำได้แค่15นาทีหรอกโฟกัสหน้าจอคอมนะฮะเปิดได้ไม่เกิน10นาทีเชื่อดิเราต้องหาอะไรเปิดใหม่เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยฮะเปิดหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาบางทีก็เปิด Google ขึ้นมาเปล่าๆแล้วก็ไม่เสิร์ชหาอะไรก็ไม่รู้เปิดทำไมนะฮะมีใครเป็นอย่างผมบ้างก็ยกมือหน่อยนะเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อนะฮะใจจริงผมอยากจะตัดหลังจากจบสนามนี้ไปเลยนะให้กลายเป็นช่วงสุดท้ายเลยแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฮะก็ขออภัยด้วยที่ไม่ต่อเนื่องนะเอาละฮะแต่ผมว่าท่านผู้ชมรอได้อยู่แล้วแหละโอ้ยติดตามมาตั้งเท่าไหร่ส่วนเอคนที่บอกว่าเราเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอะนายก็ไม่ต้องงงนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะฮะมันดูย้อนหลังได้อยู่แล้วกระแทกขึ้นสนามแล้วที่สนามสั้นกว่าที่คลิปเว้ยข้างหน้าเป็นไงเฮ้ยข้างหน้ารถบินไม่ได้ฮะแต่ผมจะบินเฮ้ยลงนิ่มว่ะโอ้ยบางจังหวะนี้ลงถึงขั้นรถกิ้งโคโร่เลยนะแบบกิ้งแบบเป็นลูกบอลโดนเตะฮะโอ้ยนี่จะบอกอะไรลิงกิ้งเป็นลูกขนุนนี้ปะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะฮะแวะบ้านแวะหน้าบ้านเอาของนิดนึงไม่ใช่ละยังรักษาระดับไม่ได้อยู่นิดนึงอุ๊ยบ้าจริงจับผิดไปหน่อยเป็นไรความเร็วยังดีอยู่เนี่ยจริงๆนะถ้าเกิดผมใช้กาลาโดเพียวๆที่แบบไม่ได้แต่งกังแมนสักอันเลยนะมันอาจจะสู้ยากกว่านี้เยอะเลยนะคือแบบผมเคยทำอ่ะคือเอาทุกอย่างไปลงที่เล็กซัสหมดนะฮะแล้วกาลาโดก็คือมันจะไม่มีอะไรกังแมนอ่ะมีไม่กี่ชิ้นเงี้ยแล้วคือแบบมันจะสูสีกว่านี้นะแต่ถ้าใส่ครบก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันไม่จะโดนก็ถึงว่าใครอยากเล่นสบายๆก็นะเกียจเหนื่อยพูดง่ายๆครับโอ้ยเอ้ยทุกอย่างอุตส่าห์ใช้สโลช่วยเลี้ยวออกมาแล้วนะฮะแต่ตอนตั้งลำใหม่มันดันชนดีๆหน่อยอีก 10% อีกไม่กี่โค้งเท่านั้นเราก็จะได้ DM ของเราคืนฮึบกระแทกโค้งสุดท้ายอยู่ข้างหน้าแล้วฮะสู้ๆๆๆจังหวะอย่าเบรกตั้งแต่อยู่บนฟ้าเฮ้ยอย่าแซงดินะเว้ยเรียบร้อยฮะไอ้เหี้ยได้ BM ของเราคือแล้วน่าดูฉากหน่อยดูฉากหน่อยแกขึ้นเป็นอันดับ1ไม่ได้หรอกถ้าเกิดอยากได้นี่ก็เอามาสเปเอามาเอ๊ะมาเอาไปสิIt's over, Razor. มันจบแล้วเลเซอร์มันยังไม่จบช้าชันผมว่ายังไม่จบเอื้อโดนจับไอ้เนี่ยตีหัวแน่โทรปืนกับตาตำรวจไอ้นี่หยุดก่อนเลยโทรลุกสรุปคือมีอาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะฮะมาหลอกใช้เราคุณง่ายๆแต่ก็ช่วยเรานะเฮ้ยเอากุญแจรถให้แก๊งตำรวจฮะมีทุกรุ่นมาถึงจุดกระเจิงเราก็ขับ BM นี้แล้วกาลาโดตูล่ะโดนจับไปแล้วนะฮะเลเซอร์มองหาเราฮะอีกคนอยู่ไหนอ่ะเขาหนีไปแล้วจะบอกว่าให้คนที่ไออันตรายที่สุดหนีไปได้อย่างนี้เลยแล้วแบ็คลิสต์ว่าไงแบ็คลิสต์จบแล้วนะฮะช่างหัวมัน
บอกทุกหน่วยให้ติดตามเรานะฮะทุกคนเลยทุกคนไว้ก่อนฮะมีเสียดเสียดปากแกตรงพอเปียกนะฮะเปียกจะได้จับเราแล้วฮะเราไม่ได้จับแล้วตอนนี้มันจะบังคับนะคือเราจะได้ขับ M3 หนีเอาละต้องจบตรงนี้ก่อนอุ้ยไม่ทันว่านี่ต้องจบตรงนี้ก่อนถึงจะได้ MP จริงๆนะครอสโทรเข้ามาฮะ Hey Hotshot Hey thanks for helping us out We've been able to pick up every blacklist racer thanks to you Now I'll take that into consideration if you give yourself up So what's it gonna be ก็ผมก็แปลไม่ออกหรอกมันพูดว่าอะไรต้องขอซับไตเติ้ลฮะแต่มันก็บอกประมาณว่ามันจะไล่กระทืบเรานะฮะซึ่งไอตอนเนี้ยครอสมันจะไล่ตามเรามาบ่อยๆเลยนะเดี๋ยวมันก็จะถึงเราพังมันไปเดี๋ยวมันก็จะมาฮะคือถ้าใครมั่นใจอ่ะคือเราจะไม่มีทางหลบหนีได้นะเพราะว่าถึงไม่มีตำรวจตามสักคันน่ะไอตรงแถบหลบอ่ะฮะมันจะไม่ขึ้นนะก็มันไอตรงเนี้ยรถตำรวจสีดำเนี่ยที่เป็นคอแวตเนี่ยนะเราจะได้เจอเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะฮะแล้วมันจะให้ค่าหัวเยอะมากซึ่งผมแนะนำว่าถ้าใครมั่นใจนะขับหนียาวๆฮะรอสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้เอาเก็บค่าหัวมาเยอะๆนะฮะแบบวิ่งแค่5นาทีอ่ะค่าหัวขึ้นบนล้านแล้วอ่ะเกือบขนาดแบบแทบไม่ได้พังใครเลยนะผมบอกละแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากก็ผมแนะนำให้รักษาความเร็วไว้เยอะๆตลอดนะเพราะว่า BM เราอ่ะมันไนตรัสมันน้อยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ตอนแรกเลยคือเลเซอร์ไปแต่งให้แรงก็จริงแต่ไนตรัสกดแป๊บเดียวยังหมดอยู่นะฮะไม่ค่อยแรงมากคือเน้นวิ่งธรรมดาแล้วไอ้ตำรวจพวกเนี้ยโอ้รถมันโหดมากพูดจริงคือแบบเหนื่อยอ่ะใช้มันให้เราใช้ BM ด้วยอ่ะเรื่อง BM มันไว้สำหรับแข่งไงมันไม่ได้ไว้สำหรับมาชนคนนู้นคนนี้คือแรงชนค่อนข้างจะไม่สูงมากก็บอกไว้ก่อนนะฮะก็เน้นขับปลอดภัยอ่ะฮะขับพยายามขับซิ่งๆไว้แล้วก็อย่าชนอะไรมากเราหนีไปเรื่อยๆดีกว่านะดีกว่าที่แบบว่าคอยวนไปวนมาทำลายรถตำรวจนะผมแนะนำหน้านี้ไม่มีผมแม่ร้านเนี่ยนะเห็นไหมไอ้รถอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยที่เป็น SUV เนี่ยอันตรายมากนะฮะคือถ้ามันบังหน้าเราเมื่อไหร่อุ้ยป้าลิงกระโดดถ้ามันบังหน้าเราแบบวิ่งอยู่ข้างหน้าเรานี่นะพยายามโยกหลบให้ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นรถใหญ่อะฮะคือแรงเบรกมันจะแรงทั้งน้ำหนักรถทั้งแรงเบรกมันจะสูงมากเลยคือแบบว่าโดนจับบ่อยเพราะไอ้เนี่ยคือแบบว่าถ้าเป็นเราหนีธรรมดาที่ไม่ใช่ตอนครั้งนี้นะมันจะไม่มีรถคนนี้มาไล่เราไงมันจะมีอย่างมากก็เอามาชนเราอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ก็ตั้งด่านนะแต่ว่าไอ้การหนีครั้งเนี้ยมันจะมีไอ้รถคันนี้คอยมาวิ่งไล่จับเราด้วยซึ่งโหดมากก็ใครที่อยากรู้ว่าหนียังไงนะผมแนะนำให้ดูคลิปเนี้ยแล้วก็คือผมจะวิ่งทางที่ผมวิ่งเนี่ยประจำเวลาผมเล่นทางนี้นะคือว่าผมลองแล้วมันเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเนี่ยเลาะทางขอบนอกมาเรื่อยๆฮะอ้อมมาเรื่อยๆจนเนี่ยถึงแถวเนี้ยแล้วเราก็โดดเข้าสนามกอล์ฟคือตอนเนี้ยเราจะไม่มีทางหนีตำรวจพ้นจนกว่าจะ5นาทีนะซึ่ง5นาทีปุ๊บเราก็ต้องไปตรงตำแหน่งคือมีอาจะโทรเข้ามาฮะก็คือว่าเราต้องหนีไปตรงตำแหน่งที่มีอาบอกซึ่งตอนเนี้ยผมแนะนำนี่เลยพอตำรวจเลยน้อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ตันโหลดเฉยเนี่ยเราก็หนีเข้ามาในสนามกอล์ฟเนี่ยเพราะว่าในสนามกอล์ฟเนี่ยถ้าเรารักษาความเร็วไว้นะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากคือพวกรถตำรวจอ่ะมันเร็วกว่าเราเนาะเราไงเราก็หนีไม่พ้นอยู่ละว่ามันจะลื่นนะฮะสนามกอล์ฟเนี่ยมันจะขับยากขึ้นพวกตำรวจนะเราก็ขับยากแต่เราก็ไม่ต้องขับเร็วมากเนี่ยสักเกียร์สี่อะไรอย่างเงี้ยรักษาความเร็วเรื่อยๆคือไม่โดนจับง่ายๆแน่นอนนะฮะแต่ก็ระวังเรื่องไอ้ที่มันเป็นหลุมทรายนี่นะตรงบังเกอร์พวกนี้อันตรายมากเย้ยอยากกระโดดสิเสียวเผื่อถ้าเราติดบังเกอร์แล้วความเร็วจะขึ้นช้ามากแล้วถ้าโดนบล็อกเนี่ยนะคือจบเอาละฮะผมเข้ามาวิ่งวนแค่รอบเดียวนะก็เนี่ยดูเวลาประมาณ4นาทีเราก็ออกจากสนามกอล์ฟได้ละเสร็จปุ๊บถามว่าต้องไปทางไหนเราก็วนออกข้างนอกไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยตอนนี้ตำรวจมีตามผมแค่คันเดียวนะคือไม่ต้องขับเร็วมากก็ได้ละตอนนี้คือผมรอเวลานะเนี่ยวิ่งอยู่แถวเนี้ยฮะรอมีอาโทเข้ามา
ฮะไปลุยดีกว่าเลยครึ่งนาทีคงไปถึงใกล้ๆกับที่นีอาโทรเข้ามาฮะ5นาทีเป๊ะ5นาทีเป๊ะไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยจะไม่โทรมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะ5นาทีเป๊ะดูดิเห็นปะผมแทบไม่ได้พังอะไรแบบเยอะๆเลยนะเนี่ยวิ่ง4นาทีกว่ายังไม่ทัน5นาทีอ่ะค่าหัวปลาไปล้าน5เนี่ยใครมั่นใจว่าหนียาวๆฮะแต่คอมผมมันเป็น Windows ใหม่ไง Windows 8อ่ะคือมันเล่นนานๆแล้วมันชอบหลุดผมเลยหนียาวๆไม่ได้จริงๆก็เป็นแต่ Windows 7แล้วแหละแล้วส่วนนึงคือโดนจับก็คือจบนะฮะเห็นมั้ยในแผนที่มีอาโทเข้ามาละมันจะอยู่เลยจากสนามกีฬานี้ไปอ่ะฮะตรงทางที่มันจะปิดทุกทีอ่ะด้านขวาวุ้ยบ้าจริงเนี่ยๆๆขวาเนี้ยนี่ไงทุกทีมันจะปิดอยู่มันจะมีแบบเหมือนเขากำลังก่อสร้างเป็นสะพานพังอ่ะสะพานเก่าก็มันจะเปิดเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามาก่อนที่มีอาโทรมามันก็ยังไม่เปิดนะแล้วถ้าเรามาอยู่วนเวียนอยู่แถวนี้เกินพอถึงเวลามีอาก็ยังไม่โทรมาแล้วต้องออกจากเขตนี้ก่อนก็ข้างหน้าเป็นสะพานฮะโดดข้ามไปเลยวู้ฮู้เนี่ยเท่ซะไม่มีแล้วตำรวจก็โดดไม่แรงพอนะฮะก็ล่วงกันหมดแม่เราก็ลงมาจอดส่วนครอสจอดนะฮะไม่ตกนะแล้วเราก็นะจบแล้วฮะเราก็รีซอลเราก็เป็นที่หนึ่งของ most want นะแล้วเป็นที่ต้องการมากที่สุดของในเมืองร็อกพอร์ตนะก็มันก็บอกว่าปลดล็อกโบนัสนะฮะที่ใช้ในควิกเรสได้เท่านั้นนะก็มันก็จะบอกว่าเนี่ยมีพวกชาเลนจ์ให้เล่นอะไรเงี้ยพวกท้าทายทั้งหลายนะฮะก็มีอะไรไม่รู้เพียบๆนะฮะเรียบร้อยจบแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ Need for Speed Most Wanted ปี2005นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะที่จับจองที่นั่งแล้วก็จริงๆอ่ะเกมเรายังเล่นต่อได้นะก็คือถ้าใครอยากเล่นให้มัน 100% น่ะก็คือเราเข้าไปดูในฐานข้อมูลของตำรวจได้นะเราเข้าไปดูปุ๊บเราก็พยายามขึ้นเป็นที่1ให้ทุกด้านนะฮะซึ่งไอ้เซฟหลักอะผมทำไปละก็คือแบบอยู่อันดับ1ทุกด้านหมดเลยนะคือแบ็คลิสต์1หมดทุกอันนะก็เราจะปลดล็อก BMW M3 GTR มาขับซึ่งคันนี้จะแต่งไม่ได้จะแต่งได้แค่สีนะสีหน้าปัดแค่นี้มั้งถ้าจำไม่ผิดส่วนตัวถังอะไรทั้งหมดหรือตัวเครื่องจะแต่งไม่ได้เลยนะฮะก็เอาไว้ขับเล่นๆได้หรือใครมั่นใจว่าขับ BM แล้วมันกว่าก็ขับ BM ได้นะครับก็ผมเท็ดดี้นะฮะกับไอ้หนุ่มขับรถซิ่ง BMW นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะฮะสำหรับเกมนี้นะก็เกมหน้านะหรือว่าใครอยากเห็นผมขับรถคันไหนก็บอกได้นะฮะก็สำหรับเกมหน้ายังเป็นไรก็ติดตามกันได้นะฮะสำหรับเกมนี้นะผมเท็ดดี้นะพูดอีกแล้วเท็ดดี้อีกแล้วนะฮะก็ผมเท็ดดี้นะขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะสวัสดีครับ